อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูพายบลูเบอร์รี่สดหน้าสตรูเซลเริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดกับเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งจนเข้ากันเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งตีจนส่วนผสมจับเป็นก้อนปิดเครื่องแล้วพักแป้งโดไว้2ชั่วโมงค่ะรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกกรุลงในพิมพ์ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ซ่อมจิ้มบริเวณก้นพิมพ์อบที่200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกจากนั้นผสมแป้งอเนกประสงค์ตรากบน้ำตาลทรายเนยสดและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ใช้มือเคล้าจนส่วนผสมเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้ค่ะใส่บลูเบอร์รี่กวนลงในแป้งพายประมาณ2ส่วน3ของพายโรยด้วยหน้าสตรูเซลนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจนหน้าสตรูเซลเป็นสีน้ำตาลแต่งด้วยบลูเบอร์รี่สดให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพายบลูเบอร์รี่สดหน้าสตรูเซลแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ